น่าจะเป็นฉากแรกครับทุกคนก็น่าจะไม่คิดว่ามันเป็นฉากแรกหมายถึงฉากแรกที่ผมได้มาเป็นตัวละครเทียนนะครับจริงๆก็พอเห็นแบบตัวเองเข้าคาสตั้งแต่นอนฟิตติ้งแล้วเราแบบค่อนข้างจูนอินตัวเองไม่ติดนึกภาพไม่ออกว่าอุ๊ยลูกผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนั้นๆแล้วถูกสปอยมันต้องเบอร์ไหนแล้วอายุก็ยังแบบไม่ได้มากขนาดนั้นจะต้องแบบโตมาแบบไหนมีความคิดแบบไหนนึกไม่ค่อยออกเลยคุยกับพี่ฟิวอะไรแล้วพยายามหากันเป็นปัญหาแน่เลยอะไรเงี้ยรู้สึกกับตัวเองนะแล้วมันก็หวยออกวันที่ผมไปกองแรกจริงๆเล่นแบบยังไม่เป็นตัวละครเต็มที่พี่ฟิวก็พยายามเขียนทีมงานก็พยายามช่วยกันหาสุดท้ายแล้วมันก็เป็นซีนที่ยากที่สุดเพราะว่ามันต้องหากันวันนั้นนะครับพี่ฟิวก็สู้มากผมก็แบบเอาวิหาให้เจอเรามาแบบว่าเอาไปให้ได้แล้วพอผ่านวันนั้นมาก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่จะเป็นซีนแรกที่ผมรู้สึกว่ายากมากสำหรับตัวละครเทียน